ค่ะสวัสดีค่ะเป็นอาจารย์มาจากภาควิชากายภาพนะคะจริงๆแล้วเป็นนักกายภาพบัตรอะค่ะที่ดูแลในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นทั้งโรคปอดนะคะแล้วก็โรคหัวใจอะค่ะแล้วก็ได้เอานักศึกษาปริญญาโทอะค่ะมาเก็บวิจัยที่เชียงใหม่ที่น่านแล้วก็ที่เชียงรายเกี่ยวกับเรื่องช่วงที่มีการเกิดหมอกควันนะคะในเดือนธันวาปี59นะคะแล้วก็ช่วงที่ก่อนเกิดหมอกควันช่วงที่ตอนที่เกิดหมอกควันก็คือเดือนมีนาปี60นะคะแต่ตอนนั้นเป็นช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการผัดกันเผาป่าค่ะแล้วก็พอดีมีพายุมีอะไรทั้งหลายแหล่มก็เลยทำให้ค่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเสร็จแล้วก็มาดูอีกรอบนึงคือช่วงที่หลังจากที่หมอกควันหายไปแล้วประมาณเดือนมิถุนาค่ะแล้วดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมแล้วซึ่งเราพบว่าช่วงที่มีหมอกควันเกิดขึ้นนะคะมันมีปัญหาทางด้านระบบหัวใจจริงอะค่ะแล้วก็มีเรื่องของการอุดกั้นของทางเดินหายใจเกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่างานวิจัยชุดนี้มันออกมาแล้วพบว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยค่ะพอผ่านพ้นช่วงของการเกิดหมอกควันไปแล้วค่ะแล้วก็อีก2เดือนต่อมาเรามาเก็บข้อมูลแล้วพบว่าการรีคัฟเวอรี่ของร่างกายเราอะค่ะมันยังไม่สามารถกลับไปเป็นปกติได้ค่ะนั่นแสดงว่าผลกระทบของหมอกควันนะคะมีอยู่จริงแล้วถึงแม้การศึกษาที่ผ่านมาจะเป็นการเก็บข้อมูลโดยลงพื้นที่แค่ไปเอาข้อมูลมาจากโรงพยาบาลต่างๆในชุมชนแล้วก็สืบถามจากประวัติคนไข้ค่ะแต่นี่คืองานของเราคือเป็นเรื่องของการที่วัดจริงนะคะก่อนที่เราพูดกันเยอะเรื่อง PM 2.5 มันคืออะไร PM 10 คืออะไรเนี่ยค่ะเราก็ต้องมารู้ก่อนว่ามันมีขนาดเท่าไหร่กันแน่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าง่ายที่สุดเลยให้เอาเส้นผมคนเราเนี่ยค่ะใครเส้นผมใหญ่ก็ตีไป10ไมครอนนะคะถ้าเป็นเส้นผมเล็กหน่อยค่ะมันก็จะลดลงไปอีกประมาณสัก 50-70 ไมครอนนะคะคำว่า PM 10นะคะมันก็คือเป็นลักษณะที่มีอนุภาคเนี่ยค่ะที่ใหญ่ที่เล็กกว่าขนาดเส้นผม1ใน10เท่านะคะคือเส้นผมเราขนาดที่มันความกว้างของมันนะคะก็คือ1ใน7นะคะถ้าหากเป็นขนาด PM 2.5 นี่คือแค่ 3% ของขนาดเส้นผมเราเท่านั้นแสดงว่าอนุภาคของมันมีความละเอียดมากขึ้นนะคะสิ่งที่ตามมาคือว่าเราพูดถึงแต่ว่า PM 10 PM 2.5 เนี่ยจริงๆแล้วในร่างในบรรยากาศของคนเรามันนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันมี PM ที่มันต่ำกว่านี้อีกค่ะแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงการเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของแก๊สเรื่องของคาร์บอนมอนอกไซด์หรือทั้งหลายแหละนะคะแต่ว่าที่เราพูดถึงก็คือ PM 10กับ PM 2.5 เป็นหลักนะคะฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนเนี่ยค่ะ PM 2.5 เนี่ยค่ะบางอย่างที่บอกก็คือเกิดจากการเผาไหม้ทางพวกเผาป่าทั้งหลายแต่นะคะเชื้อเพลิงรถยนต์นะคะการทำอาหารเนี่ยก็คือเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็รวมถึงการเกิดแก๊สพิษบางอย่างอาจจะมีผลแล้วก็ในปี2556อะค่ะ WHO คือโครงการกรมอาหาร WHO อะไรนะคะอนามัยโลกนึกไม่ออกค่ะแต่ถ้าเป็น PM 2.5 เนี่ยมันถูกคอนเซิร์นให้เป็นสารที่ก่อมะเร็งเหตุผลเพราะว่ายิ่งมันมีขนาดเล็กลงเท่าไหร่ค่ะเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยค่ะมันจะมีปฏิกิริยาตอบสนองแล้วทำให้เกิดการเป็นมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะคะนั่นคือเมืองไทยเราเริ่มเปลี่ยนจาก PM 10มาเป็น PM 2.5 นะคะสถานการณ์ก็คือพบว่า PM 2.5 เนี่ยมีเยอะขึ้นในบ้านเราแล้วก็เริ่มพูดถึงมากขึ้นนะคะแล้วก็ในปี2519เนี่ยค่ะช่วงมกราถึงกรกฎาคมเนี่ยก็คือเชียงใหม่ก็ติดอันดับต้นๆนะคะตอนที่เรามาเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็เลือกพื้นที่ลงแล้วว่าเราจะลงที่ไหนบ้างค่ะแล้วก็พิกอัพเลยว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกๆที่มีค่าของสถานการณ์หมอกควันค่อนข้างสูงแล้วก็เชียงรายก็ลงไปเก็บที่แม่สายแล้วก็ไปที่น่านนะคะก็คือน่านก็เป็นอีกจังหวัดนึงที่มีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะต่อไปก็คือเรื่องของพอเราพูดถึง PM 10 PM 2.5 เนี่ยอาจารย์หลายท่านจะพูดว่าคุณภาพอากาศ AQI คืออะไรกันแน่ค่ะแล้วเราจะมีแอปทั้งหลายแหละที่เราเห็นกันนะคะ AQI เนี่ยค่ะเป็นการเอาคำนวณคุณภาพอากาศโดยดูจากเนี่ยค่ะก๊าซออโซนไนโตรเจนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ทั้งหลายแหละนะคะแล้วก็มาเฉลี่ยกันนะคะแล้วก็ดูเลือกตัวที่มันสูงสุดแล้วก็แปลผลออกมานะคะแล้วเลยได้เป็น AQI ที่เห็นนะคะอันนี้ค่ะก็คือเป็นที่มาที่ว่าเราพูดถึงที่
AQI 0ถึง50ที่บอกว่ามีอาจารย์ท่านนึงบอกว่าวันนี้เรามี AQI ประมาณ70ก็แสดงว่าคุณภาพอากาศปานกลางนะคะซึ่งคุณภาพอากาศปานกลางนั้นก็จะไม่มีผลกระทบกับกลุ่มเปราะบางคำว่ากลุ่มเปราะบางหมายถึงกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มเด็กนะคะกลุ่มที่มีปัญหาทางโรคระบบหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหัวใจนะคะคือประมาณนี้นะคะ5ถึง10 51ถึง100นะคะก็คือคนที่เป็นสุขภาพแข็งแรงก็ไม่มีเอฟเฟคอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าอาจจะหายใจลำบากในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะถ้าหากว่า AQI ประมาณ100ถึง150อ่ะค่ะก็คือมีความพิษปานกลางพวกนี้ก็จะกลุ่มเปราะบางก็จะมีผลมากขึ้นนะคะก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะถ้า150ถึง200ก็จะเริ่มกระทบกับคนที่สุขภาพแข็งแรงเหมือนพวกเราค่ะถ้ามันขนาดถึงขนาดประมาณ150ถึง200ปั๊บแสดงว่าเราก็จะมีผลหายใจลำบากเหนื่อยง่ายขึ้นนะคะเป็นต้นนะคะถ้าหากว่าประมาณ200ถึง300ขึ้นมาปั๊บเนี่ยค่ะออกนอกสถานที่ก็จะลำบากแล้วไม่ควรจะออกแล้วค่ะควรต้องอยู่ข้างในบ้านนะคะแล้วก็มากกว่า300คือมีเอฟเฟคแน่นอนกับเรื่องของโรคต่างๆนะคะผลกระทบที่เราจะพูดถึงส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของปอดเป็นหลักนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ PM ฝุ่นในบ้านเราเนี่ยค่ะมันนอกจาก PM 10 PM 2.5 แล้วเนี่ยค่ะฝุ่นปริมาตรใหญ่ๆเนี่ยมันไม่มีเอฟเฟคต่อร่างกายแล้วเพราะว่าเวลาที่เราหายใจเข้าไปอะค่ะถ้าหากอนุภาคที่มันใหญ่เนี่ยมันก็เข้ามาจมูกก่อนใช่ไหมคะพอเข้ามาจมูกปั๊บเนี่ยสิ่งจมูกเราก็จะมีขนที่ทำหน้าที่ในการกรองพอเรากลับไปบ้านก็จะเห็นว่าจมูกเราดำขี้มูกเราดำเลยเนี่ยคือการกรองขั้นต้นของร่างกายเราที่เกิดขึ้นนะคะแต่พออนุภาคที่มันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันปะทะกับขนจมูกเราค่ะมันก็ถูกการขั้นกรองไปแล้วขั้นหนึ่งพอเข้าสู่ทางด้านของทางเดินอากาศนะคะตรงหลอดลมเราค่ะมันก็จะมีซิเลียก็คือตรงขนโปกพาร์ตค่ะปริมาตรอนุภาคที่มันใหญ่อยู่ขนโปกพาร์ตจะพัดขึ้นไปทำให้เรามีอาการคือไอนะเอฟเฟคตามมาคือเราไอมากไอนะคะแต่ถ้าหากอนุภาคที่เล็กลงไปค่ะมันตกไปถึงบริเวณที่เป็นถุงลมนะคะถุงลมคือตัวที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซเกิดขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาทางระบบปอดระบบปอดในเรื่องของการหายใจลำบากขึ้นนะคะเพราะนั้นช่วงที่เป็น acute effect หรือช่วงที่เป็น short term ค่ะเราก็จะมีรู้สึกว่าเราไอหายใจหอบเหนื่อยนะคะเจ็บแน่นหน้าอกระคายเคืองตานี่เป็นผลระยะสั้นที่เจอนะคะถ้าระยะยาวก็คือเป็นเรื่องของความสามารถในการของปอดที่ลดน้อยลงนะคะซึ่งเราก็ได้ซึ่งเราพบแล้วค่ะว่าตอนที่เอาไปเก็บข้อมูลแล้วเราทำการทดสอบสมรรถภาพปอดจริงๆในชาวบ้านทั่วๆไปแล้วก็พบว่าปริมาตรปอดของชาวบ้านนะคะมันมีขนาดมีลักษณะที่เล็กลงแล้วก็มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจเกิดขึ้นจริงนะคะในเด็กก็จะมีส่งผลต่อเรื่องของปริมาตรปอดเช่นกันแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะตายก่อนวัยอันควรได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ค่ะเนี่ยถ้าหากว่า PM ที่มันใหญ่ๆขนาดใหญ่ๆขึ้นไปค่ะจมูกเราจะเป็นตัวรองรับที่ดีนะคะเพราะนั้นเวลาเราหายใจก็อย่าหายใจทางปากเป็นหลักนะคะให้หายใจทางจมูกอย่างน้อยเนี่ยมันมีตัวกรองเชื้อโรคเรากรองฝุ่นให้เราแล้วระดับหนึ่งถ้าหากว่ารองใหญ่มากขึ้นค่ะมันก็จะตกมาที่บริเวณที่เป็นหลอดลมนะคะก็คือเราก็จะไอขนโปกพาร์ตจะทำหน้าที่ให้เรารู้สึกอยากไอมีเสลดมีเสมหะอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นขนาดเล็กๆมากๆเข้าค่ะก็คือไปที่บริเวณถุงลมคือตกไปที่ถุงลมแล้วก็มีการศึกษาค่ะเขาพบว่าถ้าหากว่า PM ที่มันต่ำกว่า 2.5 ลงไปอีกเล็กมากๆเลยค่ะพวกกลุ่มที่ทำเหมืองแร่ทำอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้เนื้อปอดนะคะมันลักษณะที่ตีบแคบเกิดขึ้นทำให้มีการเขาเรียกว่าทำให้มีการรับออกซิเจนทำให้ปอดมันไม่ขยายตัวค่ะนะคะก็คือมีภาวะที่เป็นลักษณะของ restrictive เกิดขึ้นนะคะในกลุ่มที่เป็นนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราพบว่ากลุ่มนอกจากทางด้านระบบปอดแล้วเนี่ยค่ะอีกระบบนึงก็ระบบหัวใจนะคะหัวใจก็เราก็จะสูงเราหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอหรือเต้นรัวๆนะคะอาจจะเกิดภาวะอย่างนึงคือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันขึ้นมาได้ในช่วงที่เป็น acute นะคะระยะยาวคือกระตุ้นให้เกิดโรคหัวใจได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เกิดเสี่ยงต่อการตายก่อนวัยอันควรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้นี่มันเป็นผลมาจากฝุ่นหรือมันเกิดจากการที่เราเองอายุมากเพราะตอนที่
เด็กๆอะค่ะโอกาสที่จะเกิดการตายก่อนวัยอันควรจะพบได้ค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะเราจะพบว่าโรคส่วนใหญ่มันเกิดจากในผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุบางทีก็จะมีคำถามกลับไปว่าแล้วจริงๆมันเกิดจากการที่เป็นหมอกควันหรือเกิดจากการที่มันอายุตามสภาพวัยหรือพฤติกรรมก็มีการศึกษาเขาพบว่ามันมีการเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าคนที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในหมอกควันแล้วมีค่า PM ต่ำ PM ที่มันต่ำๆอนุภาคเนี่ยมีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคหัวใจได้ค่อนข้างง่ายเมื่อเทียบกับพี่คนที่อยู่ในเมืองที่ปกติที่ไม่มีสภาพของมลพิษนะคะผลกระทบนะคะอย่างที่บอกนะคะหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอหายใจลำบากกลุ่มเสี่ยงที่เราจะเจอก็คือกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มของคนที่เป็นโรคหัวใจและปอดนะคะหัวใจและปอดเป็นหลักนะคะแล้วก็เรื่องของมีอาการไอระคายเคืองตาเรื่องของอาการไอระคายเคืองตาพวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เจอได้เยอะนะคะนะแล้วก็มีภาวะที่จับหืดได้ง่ายขึ้นนะคะมีการศึกษาที่ออกมาล่าสุดอะค่ะเขาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากโรคหัวใจโรคปอดแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นทำให้เกิดเป็นเรื่องของเฮปาไทติสคือเลือดตับด้วยค่ะตับอักเสบเกิดขึ้นนะคะมีการศึกษาในปี2015เนี่ยค่ะเขาพบว่าเขาเอาหนูค่ะไปลมควันที่ PM 2.5 ประมาณเนี่ยค่ะแล้วก็พบว่ามันมีกระตุ้นเซลล์ในร่างกายของคนเราเซลล์ร่างกายของหนูแล้วทำให้ตับมีการอักเสบเกิดขึ้นผลที่ตามมาคือเป็นภาวะที่ตับอักเสบแล้วก็เนื่องจากตับมันทำหน้าที่ในกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายก็จะเป็นอ้วนได้ง่ายขึ้นมีภาวะเป็นแอลกอฮอลิซึมได้เนี่ยคือนั่นคือการศึกษาที่ทำในหนูนะคะในเด็กนะคะเนื่องจากว่าตอนที่เราทำงานวิจัยอะค่ะแล้วก็เอาไปเก็บใน subject คือในเด็กด้วยค่ะแล้วก็พบว่าเด็กก็มีภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดเรื่องของปอดโรคหัวใจกับเรื่องของความสามารถในการทำกิจกรรมเนี่ยลดน้อยลงแต่ไม่สูงเท่ากับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เสี่ยงผู้สูงอายุจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและปอดได้ง่ายนะคะกลุ่มที่ทำงานนอกบ้านนะคะก็จะมีภาวะที่หายใจเร็วแล้วก็แรงตอนช่วงที่เป็น PM สูงมีค่าของมลพิษเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นลักษณะพีระมิดที่แสดงถึง health effects ค่ะของการที่มี air pollution ค่ะถ้าเป็นธรรมดาก็คือกระปอดอักเสบมีเรื่องของมีการติดเชื้อหัวใจเต้นเร็วนะคะถ้าก็ต้องกินยานะคะมีภาวะที่เป็นจับหืดคือ asthma attack เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องไปพบหมอนะคะสุดท้ายก็เนี่ยค่ะไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะคะแต่ถึงขั้นตรงนี้มันใช้ระยะเวลานานมากนะคะเราเลยพยายามจะดีเทคในส่วนที่ต้นๆว่ากลุ่มเสี่ยงกลุ่มไหนที่มันจะมีผลมากแล้วก็จะป้องกันเขาไว้เป็นหลักนะคะโดยพูดถึงหลักระยะใหญ่ๆของการป้องกันของเราอะค่ะก็คือเรื่องของการใช้หน้ากากทุกคนคงทราบใช่ไหมคะที่ผ่านมามันก็จะมีคนบอกว่าเอาแค่น้ำชุบอะไรนะน้ำชุบผ้าชุบน้ำขอบคุณค่ะผ้าชุบน้ำเนี่ยมันป้องกันได้ไหมนะคะหลักการจริงๆแล้วอะค่ะการใช้ผ้าชุบน้ำเนี่ยมันมีการศึกษาแต่มันยังไม่ได้แบบลึกนะคะพบว่าผ้าชุบน้ำมันป้องกันได้เฉพาะอนุภาคที่มีขนาดใหญ่เพราะมันไม่สามารถจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กได้ค่ะถ้าเราจำกันได้ตั้งแต่สไลด์แรกที่เราบอกว่าอนุภาคขนาดเล็กเนี่ยเล็กกว่าเส้นผมเราประมาณแค่ 3% เท่านั้นนะคะเพราะนั้นการใช้ผ้าชุบน้ำยังไงมันป้องกันได้ไม่เต็มที่หรือแทบจะได้น้อยมากเดี๋ยวจะมีการศึกษานะคะหน้ากากที่เราใช้ที่เป็นหลักก็คือหน้ากากอนามัยนะคะก็มีการศึกษาต่อมาเขาพบว่าหน้ากากอนามัยก็ไม่ใช่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการที่จะใช้ป้องกันอนุภาคขนาด PM 2.5 นะคะซึ่งไปตอนนี้ไปลงพื้นที่ค่ะก็จะมีภาครัฐนะคะชอบแจกหน้ากากอนามัยเป็นหลักให้กับชาวบ้านนะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงชาวบ้านก็ทำหน้ากากขึ้นมาเองโดยการเย็บผ้ามั้งคะประมาณนี้แล้วก็ใช้ได้หลายๆครั้งนะคะอันนั้นก็ไม่ได้ตอบโจทย์นะคะถ้าหากว่าเป็นขนาดอนุภาคประมาณ 2.5 แล้วเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นหน้ากาก N95 เป็นหลักนะคะมันมีการศึกษาแล้วพบว่า N95 เนี่ยมันป้องกันภาวะฝุ่นละอองที่มีขนาด PM 2.5 ได้จริงนะคะแต่สิ่งที่เจอคือรู้สึกใส่แล้วไม่สบายลำบากก็คือทำจริงๆก็คงลำบากค่ะนะคะหน้ากากอนามัยอย่างที่บอกค่ะว่ามันป้องกันได้ในภาวะที่เวลาตัวเองเอาไปใส่ก็คือทำในคนไข้นะคะใช้ป้องกันเรากับคนไข้คอนทามิเนตการใช้ในภาวะที่มีเราเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไอในทั้งหลายแหละนะคะแล้วแต่หน้ากาก
อนามัยเนี่ยไม่สามารถป้องกันอนุภาคขนาดเล็กได้นะคะแล้วคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือหน้ากากอนามัยเนี่ยค่ะใช้แล้วถ้าหากว่ามีน้ำเช่นเวลาเราใส่หน้ากากอนามัยแล้วเราพูดไปด้วยค่ะมันจะมีเขาเรียกน่ะเขาเรียกว่าน้ำลายอะค่ะติดอยู่คุณสมบัติมันก็จะเสียไปใช้งานไม่ได้อีกนะคะเพราะนั้นหน้ากากอนามัยไม่ได้แปลว่าใช้ได้หลายๆครั้งอะค่ะนะคะแล้วก็ไม่เหมาะกับการใช้ใน PM 2.5 นะคะมีการศึกษานะคะที่ต่างประเทศอะค่ะแล้วเขาก็เทียบดูอะค่ะเขาพบว่าหน้ากากที่เหมาะสมที่สุดก็คือหน้ากาก N95 นะคะอันนี้มันจะเป็นโค้ดมาอันนี้เป็นแบบผ้านะคะแต่ว่ามีลิ้นค่ะเป็นเว้าที่เป็นลิ้นที่เป็นแบบ expire คือปกติถ้าเป็นแบบผ้าทั่วไปมันคือไม่มีลิ้นเปิดปิดอะค่ะแต่ว่านี่เขาจะทำแบบพิเศษขึ้นมาก็คือง่ายๆนี่เป็นการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ว่าเขาจะทำผลิตเครื่องมือขึ้นมาเพื่อป้องกันการป้องกัน PM 2.5 เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็มีการศึกษาตามมาอีกอะค่ะก็คือของปี2008เขาพบว่ามีการเปรียบเทียบการใช้หน้ากากก็พบว่า N95 เนี่ยค่ะเหมาะที่สุดในการป้องกัน PM2.5 นะคะรองมาคือ Surgical Mask ซึ่งมันก็ได้ไม่เต็มที่เหมือนกันนะคะที่น่าสนใจคือของประเทศจีนนะคะเขาก็ทำการศึกษาเขาก็เอา subject เนี่ยค่ะไปเดินในเมืองจีนนี่คือมลพิษค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะไปเดิน2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากชนิดต่างๆกันนะคะเทียบกับคนที่ไม่ได้ใส่หน้ากากเขาก็พบว่ากลุ่มที่ใส่หน้ากากนะคะก็คือนะคะเขาจะมีลักษณะของการติดมี PM 2.5 ประมาณเท่านี้ตามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลนะคะผ้าชนะปิดนะคะเป็นคัตตอนด้วยนะคะไม่ใช่ผ้าชนะทั่วไปเลยแบบผ้าคัตตอนเนี่ยมันจะดีตรงที่มันสามารถที่จะกรองฝุ่นได้ระดับนึงแต่ว่าตอนนี้มีพยายามกำลังศึกษาอยู่ว่าผ้าเช็ดหน้าที่เป็นคัตตอนเนี่ยค่ะมันควรต้องใช้กี่ทบมันถึงจะเหมาะสมดีถ้าเราใช้แค่แผ่นเดียวผืนเดียวค่ะการกรองฝุ่นมันก็จะได้แค่ระดับต้นๆแต่ถ้าหากว่าทำหลายๆทบเนี่ยมันจะอาจจะดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะคะอันนี้ที่เมืองจีนนะคะเขาก็ทำการศึกษาก็พบว่าคัตตอนเนี่ยค่ะที่เป็นแบบผ้าเช็ดหน้าที่เป็นแบบเนี้ยค่ะมันสามารถบล็อกฝุ่นที่เป็น PM 2.5 ได้แค่ประมาณ 28% เท่านั้นนะคะถ้าหาเป็นแบบ surgical mask คือลักษณะที่เป็นหน้ากากอนามัยทั่วไปอะค่ะก็คือบล็อกฝุ่นได้ประมาณ 80% นะคะแต่สิ่งที่เขาพบก็คือว่ากลุ่มอันนี้มันเป็นกลุ่มที่เป็นใช้หน้ากากที่เป็นแบบนักปั่นจักรยานเขาใช้กันนะคะอันนี้มันเขาทดสอบเครื่องมืออุปกรณ์ของเขาอะค่ะแต่ที่เขาจะบอกก็คือว่าสุด end up จริงๆแล้วท็อป performance ของมันก็คือ N95 เนี่ยค่ะดีที่สุดนะคะมันสามารถป้องกันได้ particle ได้ค่อนข้างจะเกือบ 100% เต็มคือ 99.7% นะเพราะนั้นก็คือแนะนำให้ใช้เรื่องของ N95 ในกลุ่มที่เป็น PM 2.5 นะคะอันนี้คือมีการ preprint ก็คือเนี่ยค่ะ paper ที่ออกมานะคะตามนี้ต่อมาคือเขา subject คนเดิมเนี่ยค่ะเขาก็เอาไปติดอุปกรณ์ EKG ก็คือเครื่องไฟฟ้าหัวใจค่ะติดแล้วให้ subject เนี่ยเดิน2ชั่วโมงจากปักกิ่งเมื่อกี้นะคะเขาพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงค่าความดันโลหิตเกิดขึ้นจริงก็คือกลุ่มที่ใส่ mask ก็คือกลุ่มที่ใส่หน้ากากอนามัยอะค่ะก็หน้ากากตามที่เขาบอกเนี่ยมันสามารถจะมีค่า blood pressure ความดันโลหิตเนี่ยค่ะต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใส่อุปกรณ์เครื่องช่วยป้องกันนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันผลทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าที่บอกว่ามันมีผลต่อเรื่องของระบบหัวใจจริงเนี่ยค่ะเขาเอาไปทดสอบมาแล้วแล้วผลตามนี้จริงนะคะแล้วก็เขาก็ไปสอบถามว่าถามอาการนะคะโดยใช้ศูนย์คือไม่รู้สึกอะไรเลยสิคือรู้สึกไม่รู้สึกแล้วพบว่ากลุ่มที่ใส่อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจเนี่ยค่ะเขาจะรู้สึกว่าความรู้สึกหายใจลำบากเนี่ยน้อยกว่าก็คือหายใจโล่งกว่ากลุ่มที่ไม่ยอมใส่อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจเวลาที่ไปเดินในทาง2ชั่วโมงอะค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังแนะนำว่าให้ใส่หน้ากากที่เป็น N95 อยู่นะคะการดูแลสรุปง่ายๆนะคะเมื่อเราอยู่มีปัญหาในช่วงที่อากาศไม่ดีคุณภาพอากาศไม่ดีสิ่งที่ต้องทำแรกๆก็คือปิดประตูบ้านนะแล้วก็รู้อยู่แล้วเราก็ชอบใช้วิธีการเอาน้ำฉีดหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นมันคือป้องกันอนุภาคขนาดใหญ่อ
อนุภาคขนาดลึกไม่ได้ป้องกันนะคะอนุภาคขนาดใหญ่เวลามันโดนน้ำเนี่ยมันจะแท็กกับน้ำแล้วทำให้มันอนุภาคก็จะตกลงไปบนพื้นนะคะอนุภาคขนาดเล็กๆนี้มันไม่สามารถจะป้องกันโดยการฉีดน้ำได้แต่มันช่วยลดภาวะตรงนี้ได้เท่านั้นนะคะปิดหน้าต่างนะคะปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดครั้งหนึ่งเมื่อคุณภาพอากาศดีดื่มน้ำบ่อยๆเพราะว่าเวลาที่เรามีภาวะที่คุณภาพอากาศไม่ดีค่ะเราก็จะรู้สึกระคายคอแห้งนะคะก็คือให้ดื่มน้ำบ่อยๆหรือเลี่ยงการทำกิจกรรมที่อยู่ภายนอกอาคารเช็ดถูบ้านนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยค่ะฝุ่นที่มันเกาะตามบ้านเนี่ยค่ะมันคืออนุภาพขนาดใหญ่แล้วเนี่ยเช็ดถูเพื่อลดปริมาณฝุ่นภายในบ้านนะคะหลีกเลี่ยงการสร้างมลพิษกับพวกการสูบบุหรี่นะคะมีข้อแนะนำอีกอย่างนึงที่สำคัญคือเรื่องของการใช้เครื่องกรองอากาศนะคะมีการศึกษาค่ะแล้วก็พบว่าการใช้เครื่องกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะ HEPA เนี่ยมันสามารถป้องกัน PM ได้จริงนะคะอันนี้มีการศึกษาที่ออกมานะคะเครื่องช่วยแอร์คอนดิชันช่วยได้ไหมนะคะแอร์คอนดิชันโดยทั่วไปมันก็คือช่วยแค่ flow หรือ ventilate แต่ไม่ได้แปลว่าป้องกัน PM 2.5 นะคะแต่ถ้าหากว่าตามเครื่องปรับอากาศในรถที่ดูดเอาอากาศข้างนอกเข้ามาก็ไม่ควรจะเปิดนะคะข้อสรุปอย่างหนึ่งที่ได้จากการศึกษานะคะของงานวิจัยที่ผ่านมาเขาพบว่าสรุปแล้วถ้าหากเราเป็นคนที่มีสุขภาพดีค่ะ AQI ประมาณ100-200เนี่ยค่ะก็คือลดการออกไปนอกบ้านแต่ในบ้านยังทำกิจกรรมได้อยู่นะถ้าเป็นขนาด200-300ขึ้นไปให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านละนะคะถ้าเป็น300อัพนี่ก็คือจำกัดเลยค่ะให้อยู่บ้านเป็นหลักนะคะถ้าเป็นคนเปราะบางกลุ่มเปราะบางนะคะ AQI ประมาณ100-200คือลดการออกนอกบ้านเหมือนกันนะคะเหมือนกันทุกอย่างนะคะ AQ 2-300ก็คือจำกัดการทำกิจกรรมนะคะที่เป็นนอกบ้านนะคะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำยังไงก็ต้องใส่หน้ากากที่เป็นการป้องกันก็คือ N95 นะคะน้ำว่า N95 ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจต่างๆคือหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมนะคะข้อเสนอแนะในการทำรงชีวิตประจำวันหากเป็น AQI น้อยกว่า101ที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยค่ะที่มันอากาศสีเขียวๆในแอปต่างๆนะคะถ้าหากว่าจะต้องเดินทางนะคะไม่จำเป็นต้องใส่ N95 นะคะถ้าหากเราเจอแอปพลิเคชันเราบอกว่าตอนนี้คุณภาพอากาศเราอยู่ประมาณ70ไม่ถึง100นะคะให้ใส่แค่แมสปกติก็คือหน้ากากธรรมดาทั่วไปไม่ต้องใส่ N95 แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มี AQI มากกว่า200นะคะให้ใส่ N95 ได้แล้วนะคะหรือว่า AQI ที่ประมาณ100 up ให้ใส่ได้นะคะเวลาเลือกหน้ากากก็ต้องเลือกตามว่าคุณภาพอากาศดีหรือเปล่าในช่วงนั้นด้วยนะคะถ้ามากกว่า300คือหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ใส่หน้ากาก N95 นะคะสิ่งที่สุดท้ายนะคะอยากจะเป็น key message สำคัญที่สุดเลยค่ะเมื่อเจอคุณภาพอากาศไม่ดีหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆให้เลือกใช้หน้ากากให้เหมาะสมถ้าไม่ถึง100ใส่แค่หน้ากาก surgical mask หรือหน้ากากอนามัยทั่วๆไปแต่ถ้าหากว่า100 up ก็ใส่เป็น N95 นะคะแล้วที่สำคัญที่สุดเราพบได้เยอะเลยคือตัวนักศึกษาเองเนี่ยค่ะใส่หน้ากากไม่ถูกค่ะหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากอะไรก็ตามที่ใส่ไม่ถูกไม่ก็คือมันใช้ป้องกันไม่ได้เวลาใส่หน้ากากที่ถูกต้องอะค่ะมันควรต้องซีลให้ปิดให้หมดตรงจมูกรอบตรงนี้ให้หมดนะคะเพราะว่ามันมีคนที่ใส่ N95 ไปแล้วนะคะมันลีกเนื่องจากว่ามันแอร์มันเข้ามาตรงบริเวณที่มันมีการลีกเกิดขึ้นอุปกรณ์หน้ากากพวก N95 อะไรพวกนี้ค่ะบางทีมันเอามาจากต่างประเทศนะคะแล้วมันไม่สามารถที่จะไม่เหมาะกับดีไซน์ของคนไทยเราโดยเฉพาะจมูกแบนๆทั้งหลายแหละนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือหน้ากาก N95 พวกนี้บางทีมันไม่มีขายในของเด็กเพราะนั้นต้องพยายามฟิตกับมันนะคะงานวิจัยที่ตอนนี้พยายามกำลังทำอยู่ก็คือเรื่องของการเลือกลักษณะของหน้ากากที่เหมาะสมอะค่ะเพราะว่าเราทราบว่าหน้ากากตอนนี้มันมีขายเยอะมากประเทศจีนก็ผลิตออกมาเยอะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอันไหนที่มันดีที่สุดแล้วเมืองไทยถ้าเราจะทำขึ้นมาเนี่ยมันควรต้องเหมาะกับคนไทยด้วยค่ะนะคะอันนี้คือเรื่องของการดูแลตนเองในเรื่องถ้าหากมีคุณภาพอากาศที่ไม่ดีหรือมีภาวะที่อากาศไม่โอเคกับเรานะคะขอบคุณค่ะ